ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอกับผม ICU นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วก็แจกเลเวลฟรีแล้วก็ของในตัวฟรีนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปหนึ่งอย่างนะครับก็ลืมแจกเงินมาทำทุนนะครับคือการที่เราจะไปเก็บเวลเราต้องมีอะไรครับใช้ SP กับ MP ครับมันก็เป็นมานากับเลือดนะครับประมาณนั้นแล้วก็เกมนี้ก็พวกชุดที่ทำไว้แล้วก็มันต้องมีการชำรุดด้วยนะครับความทนทานนะครับเมื่อโดนมอนเตอร์ตีมากๆมันก็ความทนทานมันก็ลดลงนะครับต้องซ่อมอีกด้วยนั่นแหละครับมันก็ต้องใช้ตังค์ใช่ไหมครับแล้วก็พวก HP MP ก็ต้องใช้ตังค์ด้วยนะครับก็นั่นไงก็ได้ตัวมาสร้างตัวใหม่ก็ผมสร้างตัวใหม่เวล1ก็ได้รับข้อความก็อย่างที่เห็นครับก็อัพเวล60ได้ของก็เอาของมาใส่แต่ปัญหาตรงที่เมื่อผมมาเก็บเลเวลนะครับมันก็ต้องใช้มานาสูงใช่ไหมครับก็ผมก็ต้องมาระบายอารมณ์กันสักหน่อยก็มันต้องใช้เงินใช่ไหมครับที่จะซื้อไอ้พวกนี้มาได้นั่นแหละครับคือปัญหาของเราถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากก็ถ้าไม่มีเงินแล้วมันจะก็คลิปนี้ก็แค่ออกมาบอกเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ในฐานะของผู้เล่นเกมคนหนึ่งก็ผมก็จะบอกว่ามันขาดอะไรไปอีกอย่างหนึ่งครับแจกและแจกมาไม่ครบประมาณนั้นมันต้องมาตั้งครบสูตรแต่สำหรับคนที่เป็นผู้เล่นเก่ามันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่มันมีปัญหากับผมเนี่ยครับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้อีโนยเนมมั่วไปเรื่อยๆสกิลก็เพื่อนบอกว่าอัพยังไงใช้ยังไงสกิลก่อนหลังแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้จำมาสักเท่าไหร่ก็กดมั่วๆไปเรื่อยๆก็ผมชอบสกิลหมุนก็ประมาณนั้นนะครับมันสะใจดีผมชอบการตีรัวๆผมรู้สึกว่ามอนเตอร์ตรงนี้มันเริ่มจะเกรียนผมใช้ได้ครับมิดอีกตอนนี้ก็มานาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือไอ้ขวดก็ใช้ไปเลยเป็นมานาอะไรวะเนี่ยก็ใช้แล้วมันก็นั่งใช้อยู่แบบนี้ครับก็นะครับสำหรับผมก็ออกมาบ่นเพียงแค่เท่านี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับครับขอบคุณครับ